นาเดบานครับ90ครับนั่นคือยามาฮ่าไฮสปีดของฟอร์มขนาดทันใจมากครับพูดปุ๊บมาปั๊บครับขนาดทันใจมากครับเนี่ยในรุ่นนี้ซูเปอร์สปอร์ต 600cc จะมี2คู่1คู่จาก Honda Racing Thailand และ1คู่จาก Yamaha High Speed ครับนะผมคู่ยกฟอร์มขึ้นมา2,000แล้ว
ก่อนหน้านี้โพเดียมรุ่นนี้จะเป็น Honda Racing Thailand 2แล้วจะมี Yamaha 1อ่าใช่ในสนามนี้ SP จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็น Yamaha 2 Honda 1หรือจะคงเป็นคันหน้า2ยามาฮ่าเหมือนเดิมแต่4คันแรกเนี่ยจะอยู่แค่4เจ้าเลยนี่นะครับเพราะว่าแล้วเป็นโปรนะใช่ใช่เอาหันไปมองกับมุกระดาคือแบบน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนนิวอยู่ไหนหันมาหันมาไม่เจอนิวแต่เจอฟิล์ม89เนี่ยคือแค่เลยนะใช่ครับใช่ครับ89คือแค่เลยว่าคือแค่ก็เรียกมุกออกไปวิ่งบนเป็กเลยเพราะว่ามันเดินคันเร่งออกโค้งแปดได้ไงแต่เดี๋ยวพอมาเนี้ยนี่แหละเปลี่ยน11ปุ๊บเปลี่ยนเลยนั่นแหละครับแล้วเปลี่ยนคือละอองฝนคือฝนเลยอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมได้ชมแบบครบทุกรสชาติจริงๆวันนี้มาครบเราดูโอ้โหปุ๊บเปลี่ยนตามขี่มารอบเมื่อกี้เลยใช่ใช่
ใจครับส่วนนี้เป็นฟองคณะท่าใจมากครับโดนหมายเลข90จากยามาฮ่าไฮสปีดเรซิ่งทีมในขณะที่อันดับที่3โดนทางฝั่งของมันสองสุดที่ครับไล่ดีเข้ามาเริ่มจากมีระยะใกล้เข้ามาทางฝั่งของปิยวัฒน์ปฐุมยศนะครับไล่เข้ามามีระยะใกล้เข้ามาครับดูติดมาตรงนี้ยางฝนมาเลยครับสิ่งที่คิดไปในใจหลายๆอย่างทำไม่ได้ทำไม่ได้แซงขึ้นมาครับไปมา
ยังฉ่ำอยู่นะผมจอดครับนี่ครับต้องระวังครับเดี๋ยวบานครับปุ่มพุ่งขึ้นมาเดิมนะปองก็ลายเดิมใช่ครับปองก็ลายเดิมให้หลังจากจบรุ่นนี้นี่ครับจะเป็นรุ่นใหญ่ครับซูเปอร์ไลท์ทาง40 SD Pro SD 1และ SD 2รุ่นต่อไปนะครับครับผู้ชม 14,000 คนนะคุณผู้ชมมี Facebook แฟนเพจ YouTube ประมาณ500ครับผมหลายเป็นเล่นพวกง่ายกว่าครับผมครับผมคุณผู้ชมคู่นี้ดูสิว่าฟองขนาดทัดแยกอันดับที่1ฮอนด้าที่3ฮอนด้าดับยามาฮ่าตามต้องมาดูอย่างนี้ครับเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวคือทานนะครับใช่นะอย่าผิดไลน์นะเนี่ยโดนแน่อะไรเงี้ยต้องมาดูครับโอ้โหแต่จบอันดับ2นี่ก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับคณะพัชใจมั่นแต่เจ้าตัวคงหวังมากกว่านั้นเลยเขาเคยไฟแบบจนล้มอ่ะในเวสก่อนหน้านี้ครับที่ผ่านมาเกือบเอาจริงครับสำหรับธนาคารไทยบ้าน62ครับแล้วก็พอจากตรงนี้จะต้องป้ายลาสแลกครับไม่มีใครแซงได้เลยคนกดรีเพย์นะพี่ดูนะมันก็จะสั่นกันนะใช่ครับ